บทที่สองใช่ไหมคะอ่ะเปิดหนังสือไปพร้อมกันเลยนะจินเทียนซิงชีจีวันนี้วันอะไรขอถามก่อนได้ไหมอ่ะจินเทียนซิงชีจีได้ครับสมอวันนี้วันอะไรซิงชีซื่อซิงชีซื่อก็คือวันอะไรคะวันพฤหัสใช่ไหมคะเพราะว่าเลข4ทำไมแทนพฤหัสใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเรานับเลขไปพร้อมกันเนาะทบทวนก่อนอีเออร์ซันนักเรียนไม่ต้องเปิดไมค์นะออกเสียงปิดไมค์แล้วก็ออกเสียงให้ดังที่สุดอีเออร์ซันอีเออร์ซันซื่อห六七八九十好โอเคเอานี้พอเรารู้จักตัวเลขแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะง่ายขึ้นสัปดาห์มีความซิงชีมีความหมายว่าสัปดาห์ใช่ไหมคะแต่ว่าในบทเรียนนี้มีความหมายว่าวันโอเคนะทบทวนพร้อมกันในอีเออร์ซานซิงชีอีดูไปนะซิงชีเออร์วันอังคารนะคะซิงชีซานวันพุธซิงชีซื่อจินเทียนซื่อซิงชีซื่อนะคะวันนี้วันพฤหัสซิงชีอูวันศุกร์ซิงชีลิววันเสาร์然后ซิงชีเทียนวันอาทิตย์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าซิงชีรื่อโอเควันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่ให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่13เจอไหมหน้าที่13นะคะโอ้เฉยอ่ะองุ่นเปิดไปหน้าที่13หรือยังคะนักเรียนดูเรื่องของทิงรูอินนะคะคือฟังแล้วฝึกพูดโอเคเห็นเนาะในสไลด์กับในหนังสือนะคะก็จะตรงกันด้วยโอเคนักเรียนดูในหนังสือเดี๋ยวเราซื้อเนี่ยจะไปสอนในสไลด์เนาะโอเคนักเรียนดูไปพร้อมกันนะแล้วก็เขียนไปด้วยโอเคมาเริ่มกับประโยคแรกของเราในบทสนทนานี้นะคะจินเทียนซิงชีจีเป็นประโยคคำถามที่ถามว่าวันนี้วันอะไรจินเทียนซิงชีจีจินเทียนซิงชีจีวันนี้วันอะไรจินเทียนมีความหมายว่าวันนี้ซิงชีจริงๆแล้วแปลว่าสัปดาห์ใช่ไหมคะแต่ในบทนี้แปลว่าวันจีเนี่ยเป็นการถามเป็นประโยคคำถามที่ถามว่าเท่าไหร่หรืออะไรนะคะก็คือวันนี้วันอะไรโอเคนะจินเทียนซิงชีจีคราวนี้นักเรียนเห็นตัวสีแดงไหมตัวสีแดงก็คือตัวนี้จินเทียนแปลว่าวันนี้แต่ตัวสีแดงตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นการบอกวันอื่นได้เช่นอาจจะเป็นเมื่อวานอาจจะเป็นพรุ่งนี้
แบบนี้ก็ได้โอเคไหมคะอ่ะจินเทียนซิงชิจีวันนี้วันอะไรเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวสีแดงเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นคำไหนได้บ้างเสียวานเริ่มมาเขียนเสร็จยังคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อแล้วนะตั้งใจดูนะว่าคำว่าจินเทียนเนี่ยของนักเรียนเนี่ยนักเรียนขีดเส้นใต้ไว้เลยก็ได้นะคะเนี่ยเนี่ยของนักเรียนนักเรียนขีดเส้นใต้ไว้เลยก็ได้สามารถเปลี่ยนเป็นคำอื่นได้นักเรียนโยมันออกมาฟืบเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะเขียนไปพร้อมกันโอเคจะมี3วันวันแรกออกเสียงพร้อมกันเลยจินเทียนจินเทียนมีความหมายว่าวันนี้คำที่สองตีเอ๋อสือหมิงเทียนหมิงเทียนมีความหมายว่าพรุ่งนี้ดูนะดูนะนอกจากวันนี้แล้วยังมีพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็คือเป็นการถามสิ่งที่ยังมาไม่ถึงตี้ซานสือคำที่สามจั๋วเทียนจั๋วเทียนมีความหมายว่าเมื่อวานเมื่อวานก็คือเป็นการถามอดีตจินเทียนวันนี้ถามปัจจุบันถามนะตอนนี้หมิงเทียนพรุ่งนี้ก็คือถามสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็จั๋วเทียนเมื่อวานถามสิ่งที่เป็นอดีตไปแล้วที่ผ่านมาแล้วสามคำนี้เราจะนำมาแต่งประโยคยังไงนักเรียนมาดูเราจะแต่งประโยคยังไงเมื่อกี้เราซื้อบอกว่าจินเทียนสามารถเปลี่ยนเป็นคำอื่นได้เช่นหมิงเทียนใช่ไหมคะหมิงเทียนแปลว่าพรุ่งนี้อันนี้อันนี้คำที่สองต่อไปคำที่สามจั๋วเทียนเมื่อวานคราวนี้ดูประโยคแรกจินเทียนซิงชิจีเขาถามว่าวันนี้วันอะไรเวลาตอบถ้าเขาถามจินเทียนนักเรียนต้องตอบจินเทียนเห็นไหมว่าประโยคที่หนึ่งจินเทียนซิงชิจีวันนี้วันอะไรประโยคที่สองเขาก็ตอบว่าจินเทียนซิงชีซานวันนี้วันพุธเห็นไหมว่าถ้าเขาถามจินเทียนนักเรียนจะต้องตอบจินเทียนมีใครงงไหมฮะใครไม่งงแบบชูโอเคให้เราซื้อดูหน่อยใครพอเข้าใจแบบชูโอเคให้เราซื้อดูหน่อยโอเคคราวนี้แต่ถ้าประโยคเขาถามว่าหมิงเทียนซิงชิจีสมมติเขาถามหมิงเทียนซิงชิจีเวลาเราตอบเราก็จะต้องตอบว่าหมิงเทียนซิงชีซานเหมือนกันถามหมิงเทียนตอบหมิงเทียนโอเคนะสมมติเป็นคำที่สามล่ะ
จั่วเทียนถ้าเขาถามจั่วเทียนซิงชีจีเราก็ต้องตอบจั่วเทียนซิงชีซานแบบนี้โอเคนะคะถามจั่วเทียนก็ตอบจั่วเทียนถามจินเทียนตอบจินเทียนถามหมิงเทียนตอบหมิงเทียนโอเคนะคะมันเป็นการถามว่าวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานเนี่ยมันวันอะไรอ่ะนักเรียนย้อนมาดูกลับมาดูสไลด์กันดีกว่าอ่ะมีประโยคคำถามจินเทียนซิงชีจีจินเทียนซิงชีจีวันนี้วันอะไรนักเรียนจะตอบยังไงคะเนี่ยถามจินเทียนตอบจินเทียนถามจินเทียนตอบจินเทียนเห็นไหมเวลาตอบนี่ถามจินเทียนตอบจินเทียนวันนี้วันจุดจุดจินเทียนซิงชิจีตามจริงเลยวันนี้วันอะไรคะวันพฤหัสบดีวันพฤหัสถ้าตอบทั้งประโยคเราจะพูดว่ายังไงคะจินเทียนซิงชิซิงชิซื่อจินเทียนซิงชิซื่อซื่อใช่ไหมคะวันนี้วันพฤหัสบดีก็คือวันนี้ห้ามสระผมนั่นเองเพราะว่าเขาบอกว่าวันพฤหัสบดีก็คือสะแล้วไม่ดีนะคะงงมุกอะไรเนี่ยเหรอสิเล่นมุกอะไรไม่งงมุกเลยเข้าใจว่าอีคิวมาเข้าใจวันพฤหัสสะบดีไงถ้าสะผมจะไม่ดีนะอย่างนั่งงงพลอยไม่เข้าใจมุกหรอกสิเลยอ่ะก็ไม่ใช่เลยให้สะผมเอาหรออ่ะโอเคถามจินเทียนตอบจินเทียนอ่ะคราวนี้ตอบพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเราสิจะถามจินเทียนซิงชิจีวันนี้ตอบยังไงคะจินเทียนซิงชิจีจินเทียนซิงชิจีวันนี้วันพฤหัสวันนี้วันพฤหัสบดีขอบ้างคราวนี้ประโยคมีบ้างพรุ่งนี้ออกเสียงว่ายังไงหมิงเทียนซิงชีจีประโยคคำถามก่อนยังไม่ตอบหมิงเทียนซิงชีจีพรุ่งนี้ทำไมคะวันอะไรหมิงเทียนก็คือพรุ่งนี้ถูกไหมคะถามพรุ่งนี้ตอบพรุ่งนี้ดูซิประโยคได้ว่ายังไงหมิงเทียนซิงชีประโยคนี้ได้ว่าพรุ่งนี้วันวันพุธตอบแล้วของจริงนะพรุ่งนี้วันศุกร์เก่งมากประโยคต่อไปจั่วเทียนเมื่อวานจั่วเทียนจิ้งเทียน
ประโยคคำถามก่อนหัวเทียนสีหัวเทียนจริงหัวเทียนสีหัวเทียนสีจริงหัวเทียนสีจริงหัวเทียนก็คือตอบได้ยังไงคะติดมาแล้วค่ะถามตัวเทียนต่อตัวเทียนไม่มีไม่มีค่ะนักเรียนดูในสไลด์ก่อนเมื่อวานว่ายังไงคะจั่วจั่วเทียน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 เมื่อวานจั่วจั่วเทียนจริงจริงจันจริงจันจันเมื่อวานวันเมื่อวานวันพุธเมื่อวานวันพุธเมื่อวานวันพุธเอานี้มาย้อนดูประโยคนักเรียนพร้อมเราซื้อนะคะอีเออร์ซานจินเทียนจิงชีจีจินเทียนจิงชีจีวันนี้วันอะไรวันนักเรียนลองตอบคำถามเราซื้อสิคะจีนเทียนจีนเทียนจีนจีนเทียนจี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 นเทียนจีนจีนจีนวันนี้วันวันนี้วันอะไรคะพฤหัสวันพฤหัสโอเคคราวนี้ฟังคำถามเราซื้อเราซื้อให้ขออนุญาตปิดไมค์ก่อนเดี๋ยวจะให้ใครตอบเดี๋ยวจะเรียกนะคะโอเคประโยคนี้อ่านอยู่ที่บ้านพร้อมกันเนาะไม่ต้องเปิดไมค์ออกเสียงตามหมิงเทียนซิงชิจีหมิงเทียนซิงชิจีก็คือพรุ่งนี้วันอะไรเดี๋ยวหาคนตอบก่อนนะข้าวหมิงเทียนซิงชิจีหมิงเทียนซิงหมิงเทียนซิงชิอู่เห่าบ้างหมิงเทียนซิงชีอู่ก็คือพรุ่งนี้วันศุกร์โอเคออกเสียงตามพร้อมกันจั่วเทียนซิงชีจีจั่วเทียนซิงชีจีเมื่อวานวันอะไรเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวหาก่อนนิชานันนิชานันคงรอดจั่วเทียนซิชิจีคะโอ้รวมโทรศัพท์หวานหอมมันหอมมันเนี่ยคุยกับคุณได้จนหมดจั่วเทียนซิชิจีถามจั่วเทียนตอบจั่วเทียนเงี่ยวหายไปแล้วนวักกชมนจัวเทียนซิงชิจีเงี่ยวหายไปเลยอ่ะจัวเทียนจัวเทียนแปลว่าอะไรคะเมื่อวานจัวเทียนซิงชิจีใครจะตอบใครอยากตอบมาคุยค่ะรัชนันดวงทาจั่วเทียนซิงชิจีจั่วเทียนซิงจีซิงชิจีซึ่งไม่มีจีแล้วเปลี่ยนจีเป็นคำตอบเลยจั่วเทียนซิงชีจั่วเทียนซิงชีซึ่งเมื่อวานนะจั่วเทียนซิงชีจั่วเทียนซิงชีซานโอเค
นี่นะคะจัวเทียนซิงชีซานก็คือเมื่อวานวันพุธโอเคไหมคราวนี้มาดูในนี้กันนักเรียนไปดูหน้าที่14นี่ตรงนี้ตรงปฏิทินหน้า14นะคะปฏิทินมีเสียงรบกวนแล้วคราวนี้นักเรียนดูในกรอบตรงนี้นักเรียนเห็นนิ้วมือไหมคะนิ้วมือเนี่ยเขาชี้อยู่ที่เครื่องหมายบวกเห็นนะคะเครื่องหมายบวกก็คือจุดตรงนี้เขาเริ่มเขาให้วันที่หนึ่งเนี่ยเป็นวันนี้เป็นจินเทียนคำนี้คือจินเทียนเขาให้วันที่หนึ่งเป็นจินเทียนดังนั้นเขาเลยบอกว่าจินเทียนซิงชีลิ่วเห็นไหมลิ่วถูกไหมคะเนี่ยก่อนอื่นนักเรียนดูตรงนี้ก่อนเขียนตามไปพร้อมเราสินะรื้อตั้งใจนะมันจะยากขึ้นละซานซื่ออูลิ่วเหมือนเดิมรื้ออีซานซื่ออูลิ่วรื้อก็คือเหมือนคำว่าเทียนก็คือสิงชีรื่อเหมือนสิงชีเทียนก็คือวันอะไรคะวันอาทิตย์โอเคนะอีก็คือจันทร์ถูกไหมอีคือจันทร์คืออังคารรื่ออาทิตย์พุธซานพุธซื่อพฤหัสอูสุกลิ่วเสาร์รื่ออาทิตย์อีจันอังคารซานพุธซื่อพฤหัสอูสุกลิ่วเสาร์โอเคทันนะใครทันจุ๊ยโชว์โอใครทันจุ๊ยโชว์หน่อยโอเคโหมาอาบน้ำกันยังคะเนี่ยจุ๊ยโชว์โอเคอาบแล้วค่ะโอ้มีแบบว่าโอเคทันนะคราวนี้มาดูพร้อมกันนักเรียนดูเขากำหนดให้ตรงเครื่องหมายบวกเนี่ยเป็นวันนี้เราจะถามเป็นภาษาไทยก่อนวันนี้วันอะไรคะวันนี้ก็คือวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งตรงกับวันอะไรวันจันทร์วันที่หนึ่งนี่อาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์วันอาทิตย์เสาร์วันเสาร์วันที่หนึ่งคือวันเสาร์คือสิงชีลิ่วถูกไหมคะวันที่สองคือวัน
จันจันวันอาทิตย์อาทิตย์วันอาทิตย์โอเคก็คือสิงชีรุวันที่3คือวันจันจันก็คือสิงชีอีวันที่4สิงชีเออร์วันที่5สิงชีซานวันที่6สิงชีซื่อวันที่7สิงชีอู่และวันที่8สิงชีลิ่วโอเคไม่งงนะคราวนี้เราซื้อจะถามนักเรียนว่าจินเทียนสิงชีจีจินเทียนแปลว่าอะไรคะจินเทียนแปลว่าวันนี้จินเทียนแปลว่าวันนี้ดังนั้นจินเทียนซิงชิจิวันนี้วันอะไรตอบเราสิยังไงคะจินเทียนซิงชิดูปฏิทินชื่อฮะริ้วริ้วจินเทียนซิงชิริ้วเก่งมากตอนนี้เราซื้อถามใหม่หมิงเทียนซิงชีจีหมิงเทียนซิงชีจีหมิงเทียนแปลว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ดังนั้นคำถามที่เราซื้อถามคือพรุ่งนี้วันอะไรตอบยังไงเอ่ยหมิงเทียนซิงชีลื้อซิงชีลื้อโอ้โหเก่งมากเอาใหม่จั่วเทียนซิงชีจีจั่วเทียนซิงชีจีจั่วเทียนแปลว่าอะไรคะเมื่อวานเมื่อวานจะตอบว่ายังไงจั่วเทียนจั่วเทียนซิงชีอู่อู่โอเคเก่งมากเอาใหม่ใครที่ยังไม่ได้ดูตั้งใจดูใหม่นะเริ่มจากวันนี้เขากำหนดให้วันที่1เป็นวันนี้ถูกไหมคะวันที่2พรุ่งนี้และวันศุกร์นี่ไม่รู้ว่าเป็นวันที่เท่าไหร่น่าจะประมาณ31เริ่มใหม่ดูตั้งใจดูนะคะคราวนี้ฟังคำถามเราซื้อถามว่าจินเทียนซิงชิจิจินเทียนซิงชิจิตอบพร้อมกันจินเทียนซิงชิจินเทียนชื่อไม่ใช่ให้นักเรียนดูปฏิทินในกรอบนี้ดูปฏิทินจินเทียนซิงชีลิ่วมีคนตอบจินเทียนซิงชีลิ่วเพราะจินเทียนแปลว่าวันนี้เราซื้อบอกแล้วว่าเขากำหนดให้วันที่หนึ่งเป็นวันนี้ถูกไหมคะถูกครับต่อไปหมิงเทียนซิงชีจีหมิงเทียนซิงชีจีหมิงเทียนแปลว่าพรุ่งนี้อ่ะตอบคำถามเราซื้อหมิงเทียนหมิงเทียนซิงชีรื้อเขาบ้างคราวนี้ฟังอีกหนึ่งรอบจั่วเทียนซิงชีจีจั่วเทียนซิงชีจีจั่วเทียนซิงชีจั่วเทียนซิงชีจั่วเทียนแปลว่าอะไรคะเมื่อวานเมื่อวานหัวเทียนอะไรคะเทียนซิงชีอู่หัวเทียนซิงชีอู่โอเคไหมมันก็จะยากนิดนึงโอเคเนาะคราวนี้เรามีเวลาอยู่ประมาณ5นาทีไม่รู้จะทันหรือเปล่าโอเคนักเรียนเห็นหน้าที่16นักเรียนเปิดไปหน้าที่16เห็นไหมเอ่ย
อ่ะหน้าที่16ของเรามาดูกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆข้างล่างตรงนี้อ่ะเขียนคำอ่านไปพร้อมเราซื้อเลยอ่ะคำแรกคือคำว่าจั่วเทียนจั่วเทียนนะใครเขียนหน้าจอเอ่ยจั่วเทียนคำที่สองหมิงเทียนจั่วเทียนคือเมื่อวานหมิงเทียนคือพรุ่งนี้อ้าวคำว่าจินเทียนอันนี้คือจั่วเทียนจินเทียนวันนี้จินเทียนเดี๋ยวเราซื้อจะอธิบายเต็กนาทีเดียวเองอ่ะโอเคนะเสร็จแล้วเนาะคราวนี้มาดูเขาบอกว่าให้พิจารณาดูว่าอันไหนมันถูกหรือผิดแต่ว่าเราซื้อเนี่ยจะให้นักเรียนเขียนแค่ว่าแค่เอาคำว่าจั่วเทียนหมิงเทียนมาเติมในช่องในกรอบสี่เหลี่ยมนี้พออ่ะให้นักเรียนดูว่าอันไหนมันเป็นจั่วเทียนอันไหนมันเป็นหมิงเทียนก็คือจั่วเทียนคือเมื่อวานแล้วก็หมิงเทียนก็คือพรุ่งนี้อ่ะนักเรียนดูตรงกลางคือคำว่าอะไรคะจินเทียนใช่ไหมจินเทียนเราซื้อหน้าไหนอ่ะหน้า16ค่ะจินเทียนคราวนี้ให้นักเรียนดูว่าอะไรจะเป็นหมิงเทียนอะไรจะเป็นจั่วเทียนให้นักเรียนตอบไปเลยนะคะก่อนหน้าจินเทียนจะเป็นอะไรคะจั่วเทียนหรือหมิงเทียนเราซื้อข้อไหนเนี่ยจั่วเทียนจั่วเทียนจั่วเทียนใช่นักเรียนก็ใส่ภาษาจีนลงไปเลยจั่วเทียนจั่วเทียนก็คือซิงชีซานใช่ไหมคะอันนี้เป็นซานซิงชีซานก็คือวันพุธใช่ไหมหลังจินเทียนเป็นอะไรคะจั่วเทียนจินเทียนหรือหมิงเทียนจั่วเทียนจินเทียนหรือหมิงเทียนวันศุกร์หมิงเทียนหมิงเทียนโอเคไหมให้นักเรียนทำทั้งหมดมีกี่ข้อเนี่ยมีทั้งหมด3ข้อ3ตารางนั่นนะคะโอเคไหมเอากรอบเอาคำตอบตรงกรอบสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยมาเติมเนาะนักเรียนพิจารณาเอาเองนะว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยอะไรเป็นพรุ่งนี้อะไรเป็นวันนี้โอเคไหมเอ่ยเหลือ1นาทีเดี๋ยวจะบอกไว้ในกลุ่มอีกทีนึงนะคะว่าให้ทำอะไรยังไงเนาะโอเค